ทีนี้พาไปดูบรรยากาศกันต่อนะครับลงไปทราบจังหวัดชายแดนภาคใต้กันมั่งนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าคึกคักตั้งแต่เช้าเลยครับที่อาคารอเนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีครับเป็นสถานที่หนึ่งใน10แห่งที่ทางกกต.ปัตตานีจัดไว้สำหรับให้ผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้เดินทางมาลงคะแนนเสียงโดยช่วงเช้าเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับทั้งทหารตำรวจและก็ฝ่ายปกครองที่ประจำการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีครับสำหรับอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้นะครับมีทั้งสิ้น6หน่วยเลือกตั้งมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าไหวทั้งหมดนะครับ 2,962 คนครับไปกันต่อที่จังหวัดนราธิวาสนะคะบรรยากาศคึกคักไม่แพ้กันค่ะการเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้าที่จังหวัดนราธิวาสค่ะประชาชนมารอใช้สิทธิ์ตั้งแต่ก่อนเปิดหีบภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่โรงเรียนนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบหลวงนาแบบนอกเขตและก็ในเขตเลือกตั้งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนที่มาลงทะเบียนไหวตังก็เดินทางมาตรวจสอบรายชื่อและก็เข้าแถวเผื่อลงคะแนนตั้งแต่ก่อนเปิดหีบก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะเปิดให้ลงคะแนนได้ในเวลา 8:00 น.ไปจนถึง 17:00 น.ค่ะโดยเหลือว่านี้นะคะนายชนันพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนที่มาลงคะแนนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยด้านนายณัฐศักดิ์จันทรูดวงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดนราธิวาสก็ได้กล่าวค่ะว่าภาพรวมมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่โรงเรียนนราธิวาสจำนวน 3,700 เซคนแบ่งเป็นนอกเขตเลือกตั้ง 3,560 คนและก็ในเขตเลือกตั้ง140เซคนค่ะขณะเดียวกันก็ได้เพิ่มอาคารที่ใช้เป็นหน่วยเลือกตั้งจากเดิมใช้เพียงอาคาร6เพิ่มเป็นอาคาร5และก็อาคาร6เพื่อลดความแออัดและก็เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ซึ่งก็ไม่ได้กระทบต่อผู้มาใช้สิทธิ์นะคะเพราะว่าทั้ง2อาคารอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันค่ะโดยทั้ง2อาคารนะครับมีหน่วยเลือกตั้งนอกเขตจำนวน7หน่วยและในเขต1หน่วยขณะเดียวกันกับได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรวมถึงการจัดจุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมเผชิญเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการจัดสถานที่ลงคะแนนเสี่ยงเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งสิ้น5เขตประกอบโดยอำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอสุไหงโกลบอำเภอแหวงอำเภอระแงะอำเภอป่าเจาะมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขตรวม 9,208 คนแล้วก็ในเขตนะครับ285คนนะครับนี่บางทีจนแบบต้องขยายอาคารเพิ่มนะครับจากอาคารเดียวก็เพิ่มเป็นทั้งอาคารเลยเพื่อให้เพียงพอสำหรับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแหละว่านะครับ